สวัสดีครับผมออสโปรตอไฟลัดพร้าวครับผมจะมาแนะนำวิธีการติดตั้งและใช้งานกล้อง Canon กับโปรแกรม EOS Webcam Utility Beta ครับซึ่ง Canon ปล่อยของฟรีเพื่อมาให้ใช้งานไลฟ์ผ่าน Facebook และโปรแกรมอื่นๆที่รองรับอยู่นะครับสำหรับกล้องที่รองรับซอฟต์แวร์ตัวนี้จะขึ้นทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสาธิตด้วยกล้องรุ่น EOS 1500D ซึ่งถือว่าเป็นกล้องราคาประหยัดใช้งานง่ายใครๆก็ใช้กันอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. คอมพิวเตอร์ Windows 10ขึ้นไป 2. กล้อง 3. USB ที่มากับกล่องถ้ากล้องบางรุ่นไม่มี USB 3มาสามารถหาซื้อเสริมได้ 4. ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Canon EOS Webcam Utilityเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาและวิธีการดาวน์โหลดกันก่อนอื่นเราไปที่ Google ง่ายๆเลยก็ Google รู้ทุกอย่างพิมพ์ไปเลยครับผม Canon EOS Utility มาแล้วสำหรับหน้าตาของเว็บก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมโปรแกรมนี้ก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยเราก็เลื่อนลงมาครับโปรแกรมซอฟต์แวร์ตัวนี้รองรับทั้ง Mac แล้วก็ Windows นะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาทำWindows นี่ก็เงื่อนไขของเขาก็จะเป็น Windows 10ขึ้นไปนี่ครับผมตามนี้เลยเลื่อนลงมาครับผมลงมาเราก็เลือกสัก1 product 1ตัวก็ได้1กล้องก็ได้ครับผมใช้ด้วยกันได้หมดสำหรับในเงื่อนไขของเขาใช้ด้วยกันได้เราก็คลิกเข้าไปเราเลือกรุ่นได้แล้วเราก็เลื่อนลงมานะครับผมเลื่อนลงมาเรื่อยๆเลยจนเจอคำว่า EOS Webcam Utility Beta for Windows เสร็จแล้วเรากดเลือกครับแล้วก็กดดาวน์โหลดลงไปนี่เป็นคอมผมโอเคเปิด Open ขึ้นมาครับผมก็จะแตกไฟล์ก็ได้ง่ายๆหรือจะเปิดขึ้นมาแบบผมเลยแล้วก็กดรันโอเคเราก็ตอนนี้ในเครื่องของผมมันมีอยู่แล้วเขาถามว่าจะลบไปเลยไหมโอเคผมก็รีแพร์เลยฟินิชสำหรับคนที่ไม่มีก็เขาจะใส่มาให้ดาวน์โหลดแล้วก็ crossจบแล้วครับอันนี้ก็ได้แล้วสำหรับซอฟต์แวร์ตัวนี้อุปกรณ์พร้อมแล้วคราวนี้ก็มา เชื่อมต่อเสียบรูช่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นสายหรือรูจากกล้องเราต้องมาดูกันว่ามันต้องเสียบช่องไหน เปิดยางของ D 1500D ขึ้นมาช่องนี้ครับช่องนี้จะเป็น USB ส่วนช่องนี้เป็น HDMIเราเอาสายหัวนี้มาเสียบช่อง USB นะเสียบช่อง USB เสร็จแล้วเราก็จะ USB 2หรือ3ก็ได้2หรือ3ก็ได้ไปเสียบที่คอมหัว USB ก็มาเสียบเข้าช่อง USB ที่คอมหลังจากที่เสียบสายต่อกล้องเข้าคอมพิวเตอร์เรียบร้อยแล้วคราวนี้ผมจะมาทำการไลฟ์ Facebook ผ่านโปรแกรม OBS คราวนี้เราก็เปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาเปิดขึ้นมาครับผมหน้าตาจะเป็นแบบนี้ฝั่งนี้จะเป็นซีนบวกเพิ่มได้เลยคราวนี้ผมจะมาใช้คุณภาพจากกล้อง 1500D ผ่านโปรแกรม EOS Webcam Utility Beta ครับก็กดบวกขึ้นมาแล้วก็เพิ่มตรงนี้ครับผมวิดีโอแคปเจอร์ดีไวซ์กดเข้าไปครับผมตั้งชื่อได้ครับตรงนี้ตั้งชื่อได้นี่ครับเปลี่ยนมาเป็นเว็บแคมยูทิลิตี้เบต้านะผมก็ได้ภาพจากกล้องแล้วต่อมาก็มาดึงอันนี้ครับให้มันเต็มจอทำได้หลายอย่างครับโปรแกรมนี้ทำได้หลายอย่างแล้วก็กด
หลังจากที่เราจัดองค์ประกอบมุมอะไรของเราเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เป็นเราจะต้องไปเอาคีย์สตรีมคีย์สตรีมคืออะไรมาครับผมจะพาไปดูไปที่ Facebook ก่อนเลยครับเสร็จแล้วกดนี่เข้าตรงนี้ครับผมวิดีโอถ่ายทอดสดกดมาวิดีโอถ่ายทอดสดแล้วรอสักครู่นะครับครับผมแล้วก็มากดตรงนี้นะนี่คีย์สตรีมใช้คีย์สตรีมกดเข้าไปตัวนี้ครับผมคีย์สตรีมอยู่ตรงนี้ครับกดคัดลอกได้เลยหรือบางคนถนัดกดคุมทั้งหมดเลยแล้วก็คอนโทรล C แล้วเอาลงเราก็มาที่เซตติ้งตรงนี้นะครับเซตติ้งต่อมาที่หัวข้อสตรีมครับผมแล้วก็เอาคีย์สตรีมที่เราก๊อปปี้มาเมื่อสักครู่นี้วางลงไปครับผมคอนโทรล Vเรียบร้อยแล้วเรากดโอเคครับกด transition ไปสวิตช์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็มากดตัวนี้ครับผม fast streaming ตอนนี้กำลังไปแล้วเรามาดูที่หน้า Facebook ของเราเรามาดูที่หน้า Facebook ของเราฝั่งด้านซ้ายมือนี่มันจะเป็นการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะแชร์ไปบนไทม์ไลน์แชร์ไปกลุ่มแชร์ไปเพจด้านล่างก็จะเป็นให้ใครได้เห็นบ้างต่อมาก็เป็นแคปชั่นครับผมแคปชั่นสำหรับวิดีโอนี้ผมจะตั้งชื่อแล้วเป็นเทสละกันเมื่อเราตั้งหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วด้านซ้ายเราจะมีสายล่างจะขึ้นว่าถ่ายทอดสดขึ้นสีฟ้าขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้มันยังไม่เผยแพร่สู่เพื่อนหรือสาธารณะนะครับผมให้เราเซตติ้งอะไรให้เสร็จเรียบร้อยก่อนพอเราพร้อมแล้วเราก็กดถ่ายทอดสดไปเลยครับภาพจะคมชัดหรือเปล่าอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเรานะครับตอนนี้ด้านล่างมันขึ้นมา720ก็เท่ากับว่า HD 30เฟรมคุณภาพเสียงก็ขึ้นมาส่วนด้านซ้ายมือเราก็จะเป็นพวกคอมเมนต์ต่างๆครับผมแค่นี้เราก็ใช้กล้องที่เรามีอยู่ไลฟ์ผ่าน Facebook แล้วเราก็ผ่านโปรแกรมที่ Canon เขาปล่อยมาให้เราโหลดฟรีๆได้ครับCanon Webcam Utility ถ้าชอบฝากกดติดตามช่องเราด้วยนะครับสวัสดีครับ